ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพูดถึง3นักแสดงตลกของประเทศเมียนมาที่ได้รับความนิยมสูงสุดก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนินิวชาแนลด้วยนะคะสำหรับนักแสดงตลกของประเทศเมียนมาที่ได้รับความนิยมสูงสุดคนแรกมีชื่อว่าเซกานานะคะหรือชื่อตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงมีชื่อว่ามองตูราเขาเกิดเมื่อวันที่27มกราคมปี1961สำหรับเขาคนนี้นั้นเป็นนักแสดงตลกชาวเมียนมาที่ได้รับความนิยมเป็นนักแสดงภาพยนตร์และเป็นผู้กำกับภาพยนตร์รวมถึงนักวิจารณ์ที่ดุเดือดและมักจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองซึ่งเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักแสดงตลกและเป็นนักเสียดสีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศเมียนมาเขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งสาขาทันตแพทยศาสตร์เขาเริ่มเข้าวงการบันเทิงในประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี1981จนถึงปัจจุบันและเขามีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในปี1985จนถึงปี1988และในปี1988เขาได้แสดงภาพยนตร์ทั้งหมด4เรื่องและเป็นภาพยนตร์วิดีโอ8เรื่องในฐานะนักแสดงนำเขารับบทเป็นนักแสดงสมทบในภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2001นอกจากนี้เขายังได้ทดลองกำกับในปี2004ด้วยความช่วยเหลือขององค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นเขาได้กำกับวิดีโอสั้น3เรื่องและภาพยนตร์1เรื่องเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับเรื่อง HIV และโรคเอดส์ในประเทศเมียนมาสำหรับนักแสดงตลกคนที่2ของประเทศเมียนมาที่ได้รับความนิยมสูงสุดคนนี้มีชื่อว่าอูโมสเขาเป็นทั้งนักแสดงและนักแสดงตลกในประเทศเมียนมาครั้งหนึ่งเขาเคยได้ฝากผลงานและสร้างชื่อเสียงสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆในประเทศเมียนมาเป็นอย่างมากเขาได้เสียชีวิตในวัย59ปีที่โรงพยาบาลย่างกุ้งในวันที่13กุมภาพันธ์2013สำหรับนักแสดงตลกคนนี้เขาได้รับรางวัลเมียนมาอะคาเดมี่อวอร์ดในปี2011ด้วยซึ่งถือว่าเป็นนักแสดงตลกในประเทศเมียนมาที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งซึ่งแฟนคลับในประเทศเมียนมาของเขาต่างยังจดจำผลงานและเสียงหัวเราะที่เขาเคยมอบให้กับแฟนคลับในประเทศเมียนมาได้เป็นอย่างดีและสำหรับนักแสดงตลกเมียนมาคนที่3มีชื่อว่าคินคาวเขาเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี1964เขาเป็นนักแสดงตลกชาวเมียนมาที่ได้รับความเคารพและมีความนิยมมากในประเทศเมียนมาและเป็นนักแสดงตลกในคณะละครยาพลนามาในปี1985เขาเกิดและเติบโตที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาเขาเป็นลูกชายคนที่2ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด4คนหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายเขาเริ่มเรียนภาษาเมียนมาที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งในปีที่2ของมหาวิทยาลัยเขาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี1983ในปี1985เขาได้กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงตลกของคณะมูลยานามาซึ่งจัดโดยเซกานาซึ่งมีรายการออกทางโทรทัศน์บ่อยครั้งในช่วงต้นชื่อศิลปินของเขาคืออเซจีและในที่สุดเขาได้เปลี่ยนชื่อเป็นคินคอนเขากลายเป็นนักแสดงตลกและนักแสดงมืออาชีพที่มีชื่อเสียงระดับมืออาชีพจากการกำกับวิดีโอและภาพยนตร์หลายเรื่องในปี1994เขาได้รับความนิยมมากขึ้นในการแสดงโอเปร่าร่วมกับนักแสดงวินโมซึ่งในวันที่22มกราคมปี2019ในขณะที่เขากำลังถ่ายทำภาพยนตร์อยู่นั้นเขาได้เสียชีวิตลงเมื่ออายุได้เพียง55ปีสำหรับนักแสดงตลกและนักแสดงคนนี้ถือเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศเมียนมาถึงแม้ว่าชื่อของเขาจะเป็นแค่เพียงตำนานนักแสดงตลกในประเทศเมียนมาที่เคยมีความนิยมสูงสุดจากแฟนคลับในประเทศเมียนมาแต่เขาก็ยังฝากผลงานและสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับในประเทศเมียนมาได้อย่างมากมายสำหรับวันนี้นะคะทางช่องนี้นิวชาแนลก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้นิวชาแนลด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้ทางช่องนี้นิวชาแนลขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ